อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบถ้าพูดถึงข้าวไข่ข้นก็เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายมีหลากหลายหน้าให้เลือกค่ะวันนี้เรามีสูตรข้าวไข่ข้นหน้าหมูตุ๋นที่หอมเครื่องพะโล้มาฝากคุณผู้ชมค่ะสูตรนี้เราจะตุ๋นหมูกับซอสพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปราโลโบซอสพะโล้เข้มข้นอร่อยครบรสกับเมนูข้าวไข่ข้นหมูตุ๋นเรามาเริ่มทำไข่ข้นกันก่อนนะคะวิธีทำนำภาชนะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยพอละลายใส่ไข่ไก่รอจนเซ็ตตัวแล้วค่อยๆตะล่อมเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำข้าวไข่ข้นหน้าหมูตุ๋นกันต่อค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนสับหยาบรากผักชีบุบหยาบเนื้อหมูคั่วตับหั่นชิ้นและเพิ่มความอร่อยครบรสหอมกลิ่นพะโล้ด้วยพะโล้สูตรโบราณกึ่งสำเร็จรูปราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำตุ๋นจนส่วนผสมสุกนุ่มใส่แป้งมันละลายน้ำคนผสมด้วยความเร็วพอคนขึ้นแล้วปิดไฟจัดหมูตุ๋นใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกเตรียมไว้รับประทานกับไข่ข้นโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นพริกขี้หนูแห้งทอดและพริกไทยดำบุบหยาบตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวไข่ข้นหมูตุ๋นเพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้าวไข่ข้นหน้าหมูตุ๋นรสชาติแบบไทยๆหอมเครื่องพะโล้ทำรับประทานเองได้ง่ายๆเลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ